พิธายันคณะกิโลกรัมเปลี่ยนผ่านรัฐบาลไม่ก้าว่ายงานข้าราชการรัฐบาลร,รักษาการระบุหลายหน่วยงานอยากให้ข้อมูลเองวันที่30พฤษภาคม2566ที่พักประชาชาตินายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพักร่วมจัดตั้งรัฐบาล 8พักว่าวันนี้มาประชุมในเรื่องคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในเรื่องปัญหาของประชาชนตั้งแต่เรื่องภัยแลง้งน้ำท่วมราคาพลังงานเรือดำน้ำรวมถึงการประชุมสหประชาชาติในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ของรัฐบาลชุดใหม่ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนพี่น้องข้าราชการและภาคเอกชนอาจจะถามในเมื่อเรามีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนใน MOU เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้จึงอยากมาพูดคุยกันเรื่องของกระบวนการทำงานเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นจึงอยากนัดประชุมพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่เรื่อยๆ ทุกหนอ,อาทิตย์และจะจัดตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเอาปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ได้แบ่งเป็นรายกระทรวงว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรกฎหมายที่ค้างอยู่มีอะไรบ้างที่เมื่อพอเราประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเราจะได้เรียงลำดับความสำคัญในการประชุม ทั้งหมดนี้เป็นสาระคร่าวๆที่เตรียมมาพูดคุยกับหัวหน้าพักทั้งเจ็ดพักเมื่อถามว่าในการประชุมวันนี้จะมีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งประธานสภาหรือไม่ นายพิธากล่าวว่าไม่มีต่อข้อถามว่าการทำงานในขณะนี้เป็นการละลาบละลวงรัฐบาลรักษาการหรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่มีการละลาบละลวงข้าราชการเราทำงานในลักษณะคณะทำงานเปลี่ยนผ่าน พูดคุยกับภาคเอกชนหรือหากที่น้องข้าราชการต้องการพูดคุยกับนักการเมืองก็เป็นสิทธิของข้าราชการแต่ยืนยันว่าเราไม่เคยเข้าไปละลาบละ,ล,ะลวงขอข้อมูล หรือขอดูงบประมาณแต่อย่างใดทุกวันนี้ทางหน่วยงานราชการเป็นคนเชิญเราเองซึ่งเชิญในฐานะนักการเมืองมากกว่าเขามีความกังวลใจในหลายๆเรื่องที่ค้างอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วซึ่งยังไม่ได้รับการผลักดนันการไปพบกันแต่ละครั้งเรามีกรอบการทำงานว่า ไม่ได้ไปละลามละลวงหรือไปสัง่งาฆาชการไม่เช่นนั้นอาจเกิดความสับสนซึ่งในการประชุมวันนี้จะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ว่าต้องใช้ความระมัดระวัง อย่างไรก็ตามเวลานี้มีหลายหน่วยงานต้องการพูดคุยกับผมและต้องการนำเสนอนโยบายหน่วยงานแต่ละส่วนซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักสากลในระยะเปลี่ยนผ่านว่าเราจะทำได้ตามขอบเขตแค่ไหนเพื่อให้ประชาชนมีความหวังและให้ข้าราชการมีภาระน้อยที่สุดนายพิธากล่าว